มันแทบเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่ทำสิ่งหนึ่งตัวคุณเนี่ยตัวคุณนี่เองไม่ใช่คนอื่นคุณดึงดูดทุกอย่างเข้ามาคุณดึงดูดทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนแล้วก็แย่แค่ไหนนะครับทั้งหมดเลยนะครับประสบการณ์ที่คุณเจอไม่ว่ามันจะชอบนะครับหรือไม่ชอบคุณดึงดูดทุกอย่างเข้ามาหาตัวเองคิดแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สิ่งดีๆตลอดเวลาใช่ไหมครับลองคิดภาพถึงคนที่เขาตกเป็นเหยื่อนะครับเขาก็คงจะต้องเจ็บปวดมากนี่คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกคุณก่อนฉะนั้นกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันทำงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณดึงดูดทุกอย่างเข้ามาสมมุตินะครับมีใครบางคนพูดกับผมนะครับว่าเขามีสถานะทางการเงินที่ยากจนขาดแคลนเหลือเกินนะครับสิ่งแรกที่มันเจ็บปวดนะครับในการที่จะต้องยอมรับว่าเจ้าตัวเป็นคนดึงดูดเหตุการณ์นี้เข้ามาเองนะครับโอ้โหฟังแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอ้าวนี่ผมผิดเหรอนี่หนูผิดเหรอเดี๋ยวที่ฉันผิดแล้วเนี่ยเอาคุณรู้ไปก่อนนะครับว่าจะเชื่อหรือเปล่าคุณดึงดูดทุกอย่างเข้ามาคราวนี้ลองนึกดูนะว่าทุกวันเนี่ยนะคุณลองนึกภาพนี้ดูนะครับผมว่ารูปได้แค่ระดับหนึ่งนะครับนี่เป็นเครื่องฉายหนังนะครับคชนนะครับเครื่องฉายหนังนะครับคชนนะครับเครื่องฉายหนังแล้วก็มีอะไรอยู่บนนี้เยอะแยะเลยนะครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวของหนังเรื่องนั้นถูกไหมคุณก็เข้าไปดูนะครับปรากฏว่าคุณดูไปปั๊บโอเคฉันเห็นหมดละว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับคุณก็เข้าไปดูซ้ำนะครับมันก็ฉายเรื่องเดิมอีกทุกวันเลยนะครับทุกรอบมันก็ฉายเรื่องซ้ำไปเรื่อยๆคุณก็อยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ไอ้บนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงสักทีเนี่ยบนจอหนังมันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสักทีแต่คุณทราบไหมว่าสิ่งที่มันทำให้เกิดภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตรงจอมันอยู่ที่ฟิล์มม้วนที่ใส่กับเครื่องฉายหนังฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่เปลี่ยนหรอกถ้าหากว่าคุณไม่ยอมมาเปลี่ยนฟิล์มที่จะฉายนี่เป็นอุปมาว่าตัวคุณเนี่ยนะคุณฉายนะคุณฉายความคิดเดิมๆออกไปคุณคิดแบบเดิมๆคุณฉายความคิดออกไปนะครับบางคนบนจอเนี่ยเรื่องเดิมๆแต่คุณไม่ยอมคุณเป็นคนฉายคุณคือเครื่องฉายหนังแล้วคุณไม่ยอมเปลี่ยนฟิล์มไม่ยอมเปลี่ยนม้วนนะครับความคิดหรือไม่ยอมเปลี่ยนซีดีแผ่นใหม่DVD แผ่นใหม่คุณเล่นแผ่นเดิมไปเรื่อยๆคุณก็เลยคิดแบบเดิมพอคุณคิดแบบเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะดึงดูดสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยไอน์สไตน์เขาบอกว่านิยามของคำว่าเสียสติเนี่ยนะก็คือการพยายามที่จะคิดแล้วก็ทำแบบเดิมๆนะครับโดยหวังว่าจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่นะครับแต่ว่าจะคิดแบบเดิมๆแต่ว่าที่มันยุ่งยากกว่านั้นอีกก็คือความคิดที่ฉายออกมาทุกวันความคิดพวกเนี้ยมันมาจากไหนเนี่ยไอเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากความทรงจำของคุณคุณไม่ได้ลืมนะครับคุณจำได้และความทรงจำพวกนี้นะครับมอบความคิดที่ทำงานไม่ได้ผลมอบความคิดที่เป็นความทรงจำที่จะทำให้คุณไม่มีความสุขไม่มีเงินไม่ประสบความสำเร็จนี่เป็นสิ่งที่มันทำนะครับคราวนี้ยกตัวอย่างสมมติว่าคุณกอไก่คุณกอไก่นี่เขายากจนนะครับเมื่อวานนี้เขาก็ยากจนวันนี้เขาก็ยากจนนะครับก็พอเขาตื่นขึ้นมานะครับเขาก็มีความคิดนะครับที่มาจากความทรงจำในอดีตนะครับที่คิดแบบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนอย่างฉันจะมีเงินที่พอใช้มันเป็นความจริงที่ว่าเงินหายากเงินไม่ใช่ใบไม้ใบหญ้านะจะได้ไปนะครับหาได้ง่ายๆแล้วก็ความคิดจากความทรงจำนะครับที่เคยคิดมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าตัวเองเป็นคนดวงไม่ดีโชคไม่ดีชะตาชุดไม่ดีน่าจะมีบาปกรรมเยอะนะครับกลับมาก็ชดใช้กรรมไปอะไรแบบเนี้ยแต่พอหลับไปตื่นขึ้นมานะครับไอ้เจ้าความทรงจำนะครับก็ส่งความคิดลักษณะที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับหรือเห็นแต่คิดแต่ความเป็นไปไม่ได้เหมือนเดิมคุณพอเห็นภาพไหมว่าคนทุกคนมีความคิดที่มาจากความทรงจำนะครับและเป็นความทรงจำที่มักจะทำร้ายตัวเองด้วยเช่นพอคิดปั๊บก็ก่อให้เกิดความอิจฉาริษยาพอคิดปั๊บก็ก่อให้เกิดความโกรธแค้นพอคิดปั๊บก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจพอคิดปั๊บก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองนั้นน่าสงสารน่าเวทนาเหลือเกินนะครับหรือนะครับเกิดความรู้สึกที่สิ้นหวังอยากตายชีวิตไม่น่าอยู่โลกใบนี้ไม่น่าอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลับไปนะครับพอตื่นมาปั๊บเอ้าความคิดจากความทรงจำก็มาอีกแล้วก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะเป็นเหมือนหนังนั้นเข้าไปดูในโรงหนังทำไมหนังเรื่องเดิม ก็ใช้หนังเรื่องเดิมอยู่ทุกวันไม่ยอมเปลี่ยนมวลนะครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนคุณพอเห็นไหมว่ามนุษย์เรานั้นมักจะคิดจากความทรงจำซึ่งเป็นความทรงจำที่ not work นั้นไม่ได้ผลนะครับแย่ด้วยซ้ำคุณตั้งใจฟังผมพูดนิดนึงนะครับเมื่อคุณนะครับคุณอ่านหนังสือนะครับที่ชื่อว่าคิดบวกชาวการคิดของคุณน่าจะบอกว่าอ๋อเข้าใจต้องคิดแบบนี้พออ่านจบปุ๊บนะครับชาวการคิดของเขาก็ปรุงแต่งต่อนะครับว่าอ๋อรู้แล้วเข้าใจหมดแล้วแต่หลังจากนะครับผ่านไปสักพักนะครับทำไมยังดึงดูดความมั่งคั่งไม่ได้เกิดความคับข้องใจโดยไม่เฉลียวใจเลยนะครับว่ามีความทรงจำจำนวนมากที่สะสมไว้ในจิตใต้สำนึกลึกซึ้งมากที่ไม่อนุญาตให้คุณได้วิถีชีวิตสวยๆรวยๆสบายมีความสุขแบบนั้นแล้วคนนี้ก็คิดโอ้คุณพระฉันอ่านหนังสือคิดบวกมากี่เล่มแล้วเนี่ยฉันมั่นใจว่าฉันเข้าใจมันหมดแล้วแต่ฉันก็ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จฉันก็ยังจะทุกข์ทรมานอ๋อหลังจากที่ฉันอ่านหนังสือธรรมะมา10 เล่มแล้วแต่ฉันก็ยังนะครับเต็มไปด้วยความทุกข์ใจแปลกไหมครับรู้หมดเลยนะครับโอ้นะครับทำแบบนี้สิทำอย่างนี้สินั่งสมาธิตามลมหายใจอยู่กับปัจจุบันความรู้ตัวทั่วพร้อมแต่แล้วนะครับเหมือนเดิมครับทำท่าจะดีได้แป๊บเดียวนะครับถูกดึงกลับไปเป็นคนเดิมครับส่วนคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ยังจะเชื่อต่อไปนะครับว่าฉันรู้หมดแล้วครับความทรงจำก็จะเสี้ยมเขาก็ว่าโอ้ฉันรู้หมดแล้วฉันรู้ทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นผมบอกคนอีกครั้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนเรียนสูงเรียนต่ำเรียนอะไรมาก็แล้วแต่ตกอยู่ในเรือลำเดียวกันนะสำเภาเรือลำเดียวกันหมดเลยก็คือถูกชาวความคิดที่คิดว่าตัวเองจำเรื่องที่ไปอ่านมาได้แสดงว่าฉันทรงภูมิฉันมีความรู้ฉันคือนักปราชญ์แล้วฉันรู้ทุกอย่างฉันรู้แล้วผลก็คือเขาไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคราวนี้คุณฟังดีๆนะสมมติว่าคุณมีปุ่มอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณนะมันเขียนว่า delete ที่แปลว่าลบทิ้งนะคุณจำไว้นะคุณพิมพ์อะไรอยู่ดีๆหรือคุณทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณไปกดคุณแคปปั๊บแล้วคุณกด delete ปังคุณแค่กดมันนะคุณรู้ไหมว่ามันมีโปรแกรมที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเต็มไปหมดเลยที่คุณมองไม่เห็นนะดำเนินการให้คุณไม่รู้หรอกว่าคุณจิ้มไปที่ delete เนี่ยแล้วทำไมมันหายไปคุณลบมันด้วยนิ้วกดลงไปแต่คุณไม่รู้จริงๆหรอกว่ากระบวนการเบื้องหลังทั้งหมดทำเรื่องมหัศจรรย์ขนาดนี้ได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่คุณต้องยอมรับว่าคุณไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกว่าโอ้คอมพิวเตอร์มันจะต้องส่งอันนี้ไปอันนั้นไปโน้นกว่ามันจะทำร่วมกันปุ๊บแล้วลบให้ได้คุณไม่รู้สิ่งเหล่านั้นหรอกคุณไม่รู้หรอกว่าทำไมกดออนแป๊กไฟติดคุณรู้แต่ว่ากดแล้วไฟติดก็แล้วกันถ้าคุณกดอีกทีไฟก็ดับแต่คุณคงไม่ตามไปเจาะลึกเบื้องหลังนะว่าพอกดแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นว่ากระบวนการทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วไฟก็สว่างปุ๊บขึ้นมาแล้วกระบวนการอะไรที่คุณกดปั๊บไฟก็ดับคุณไม่ต้องรู้ขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่คุณรู้ว่ามันได้ผลนี่คือเหตุผลว่าในกระบวนการล้างความทรงจำคุณไม่สามารถที่จะอ่านมันแล้วก็จำมันได้แค่นั้นคุณจะต้องลงมือปฏิบัติถูกไหมบวกกับการที่คุณจะ delete นะ delete ก็คือลบใช่ไหมคุณจะ delete ลบความทรงจำนั่นคือเหตุผลว่าเวลาที่คุณฝึกวิธีโบราณของชาวฮาวายโฮโอโพโนเนี่ยด้วยการที่คุณนั่งสมาธิแล้วคุณพูดว่าฉันขอโทษโปรดอภัยฉันขอบคุณฉันรักคุณมันเหมือนกับคุณแค่จิ้มไปที่แป้น delete แล้วสิ่งต่างๆก็ถูกลบไปคุณไม่รู้หรอกว่าทำไมมันจึงลบความทรงจำแต่คุณรู้ว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นมันจะเกิดการ delete การเขาเรียกว่า clean การล้างความทรงจำไปเรื่อยๆซึ่งการล้างความทรงจำในจิตใต้สำนึกจำนวนมากมันเป็นลบอยู่แล้วให้มันไปซะเถอะแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ต้องคิดที่ถูกนะครับความเจ้ากี้เจ้าการของความทรงจำจำนวนมากนะครับเป็นตัวกำลังคิดแทนคุณอยู่คุณนึกว่าคุณเป็นคนเล่นเกมชีวิตของคุณเองแต่แท้ที่จริงมีไอ้โม่งนะครับความทรงจำนะครับที่นะครับคุณจำมันไม่ได้นะครับคอยเล่นเกมชีวิตนี้แทนคุณอยู่คุณคิดว่าคุณเป็นคนคิดเองด้วยซ้ำเช่นคุณคิดว่าอ๋อไม่รู้ทำไมนะฉันเห็นหน้าคนนี้แล้วฉันหมั่นไส้มันมากเลยคุณคิดว่าคุณเป็นคนตัดสินใจหมั่นไส้เขาแต่จริงๆมันคือความทรงจำที่จำไม่ได้นะที่เป็นตัวยุยงคุณก่อวอให้คุณหมั่นไส้ไอ้นี่คุณเข้าใจไหมแต่ว่าคุณก็ยังคิดว่าฉันนี่ไงเป็นเจ้าของชีวิตแล้วฉันเป็นคนตัดสินใจหมั่นไส้มันเองฉันสุดยอดไหมล่ะไม่ใช่คุณไม่ได้เลือกสิ่งนั้นได้จริงๆอย่างอิสระ 100% แต่คุณถูกสิ่งมากมายบงการให้คุณ ต้องเป็นเช่นนั้นคุณดึงดูดเหตุการณ์มากมายเข้ามาแต่คุณไม่รู้ว่าเหตุการณ์มากมายที่ถูกดึงดูดเข้ามานั้นเป็นฝีมือของความทรงจำที่ไม่ได้เลือกที่ทำให้เราต้องจนต่อไปกลุ้มใจต่อไปทุกต่อไปมันแปลกไหมว่าทำไมเราจะต้องกลุ้มใจกับวันพรุ่งนี้ด้วยทำไมเราต้องกลุ้มใจกับสัปดาห์หน้ามันเป็นเรื่องแปลกใครสอนเนี่ยเราต้องทำตัวแบบนั้นคุณพอจะเห็นภาพไหมและนี่คือเหตุผลว่าหลายคนเนี่ยหลงประเด็นไปอย่างมากกล่าวคือเข้าใจว่าถ้าเราเก็บความรู้ทั้งหมดในโลกใบนี้เราจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยเพราะฉะนั้นคุณแทบจะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จจริงๆถ้าคุณไม่ได้ทำการล้างใจด้วยโฮโอโพโนโพโนเดี๋ยวผมจะพูดให้คุณฟังอีกนิดนะครับว่ามันดียังไงนะครับคุณจะจำเป็นที่ต้องเรียนรู้สิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะภาษาอังกฤษมีอยู่แล้วแต่ผมจะพูดในภาษาไทยเวอร์ชันภาษาไทยเลยนั่นคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าอภัยทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันตัดกรรมมันนำมาซึ่งการอโหสิกรรมมันนำมาซึ่งความปองดองนะความสุขความสมานฉันท์อภัยทานที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยพระองค์บอกว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินภายในแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ของขวัญตัวเองคุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในการใช้อภัยทานให้มากให้อภัยตัวเองที่ทำผิดสารพัดแล้วก็ให้อภัยคนอื่นที่ทำผิดต่อเราเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นแต่นะครับเก็บไว้ในความทรงจำนะครับอีกชาติหนึ่งพอตายไปแล้วนะครับไอ้เรื่องความเครียดแค้นนี้นะครับไปเก็บไว้ในความทรงจำที่จำไม่ได้อีกทำงานต่อครับพอเกิดมาแล้วปั๊บโอ้ชีวิตนี้วุ่นวายมากศัตรูเยอะจริงๆมันมาจากไหนแปลกใจไหมครับว่าทำไมคนเราจึงมีศัตรูเยอะๆได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องหมั่นพูดว่าล้างความทรงจำของคุณซะเพราะว่าความทรงจำจำนวนมากมันดึงคุณให้ถอยหลังแล้วก็ลำบากมันเอาเรื่องที่เรานะเรียกว่าโชคไม่ดีชะตากรรมไม่ดีเข้ามาเข้าใจไหมฉันขอโทษนี่คือวลีที่คุณต้องทำงานด้วยใช่ไหมโปรดอภัยฉันตรงนี้คุณจะพูดว่าฉันขอบคุณก็ได้นะครับหรือขอบคุณก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับและแน่นอนว่าฉันรักคุณนะครับและพอคุณเริ่มทำสมาธิกับการพูดเสวลีนี้ไปสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มแปลกใจนะครับว่าไอ้โม่งที่เคยบงการคุณชักใยคุณอยู่ข้างหลังนะครับมันจะอ่อนแรงลงนะครับมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโล่งๆเบาๆโปร่งๆแล้วก็ความคิดแจ่มใสนะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณนะครับก็คือคำว่าความสร้างสรรค์คุณทราบไหมครับว่าความสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลิศมากแต่มันไม่สามารถออกมาจากนะจิตหรือสมองของคนที่เต็มไปด้วยความทรงจำเชิงลบมันคือม่านหมอกที่คุมไปหมดเลยจน creativity นะความสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีโอกาสปรากฏตัวเลยด้วยซ้ำไปแต่เมื่อคุณclean คุณล้างใจของคุณล้างความทรงจำคุณไปเรื่อยๆเมื่อคุณเข้าใกล้นะครับสถานะศูนย์นะครับที่คุณไม่แปดเปื้อนนะครับไปด้วยความทรงจำที่เลวร้ายพวกนั้นมันออกไปแล้วคุณรู้ไหมว่าพอถึงตอนนั้น creativity จะมีโอกาสปรากฏขึ้นจริงๆและมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเองมันคือสิ่งที่แค่ผุดขึ้นและปรากฏขึ้นคุณอาจจะแปลกใจมากเลยอ้าวนี่ฉันไม่ได้คิดมันเองเหรอเปล่าคุณไม่สามารถที่จะนั่งแล้วคุณก็จ้องเลยฉันจะคิดความคิดสร้างสรรค์ออกมาดิฉันจะกลั่นมันออกมาให้ได้คุณจะไม่มีวันกลั่นมันออกมาได้จนกว่าจิตคุณจะสงบมากสงบจากนะความโกรธสงบจากความเครียดแค้นความน้อยเนื้อต่ำใจนะหรือนะครับความอิจฉาความริษยาความพยาบาททุกอย่างเลยนะครับที่มันนะครับเป็นม่านหมอกที่หนามากพอมันเบาบางแล้วมันหายไปนะครับในจิตใต้สำนึกคุณนั้นนะครับมันเหมือนกับความกว้างขวางอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งลบๆปรากฏอยู่นะครับทันใดนั้น creativity ก็จะเริ่มผุดขึ้นมาแล้วมันเป็นไอเดียนะครับที่สามารถนำไปใช้เพื่อตัวคุณและคนอื่นได้อย่างมหัศจรรย์